สวัสดีครับสวัสดีครับน้องไบเชิญนั่งเลยฮะสวัสดีครับโอ้โหไบไม่รู้หรอว่าพี่รอคอยช่วงเวลานี้มานานขนาดไหนวันที่เราจะได้พูดคุยกันอย่างสบายๆชนโอ้การแทงไมค์เข้ามาในนี้มันยากเหมือนกันนะครับเห็นด้วยครับพี่ต้องบอกทุกคนเลยว่าที่อยู่ทางบ้านนะฮะการใส่เฟซชิลไปด้วยแล้วก็ถือไมค์ไปด้วยนับเป็นสกิลใหม่ของผมเหมือนกันของผมเช่นกันครับต้องแทงเข้ามาแบบถ้าเราพูดตรงนี้มันจะแบบมันจะไม่มีเสียงมันจะไม่ค่อยมีเสียงแล้วนะครับไบเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ครับก็งานเยอะขึ้นครับแต่ก็ได้อยู่ครับสนุกดีครับครับผมล่าสุดผมเห็นทวิตน้องเฟยนะฮะว่ามีเทปไหนบ้างนะครับที่ไว้ไม่ถอดเสื้อในรายการตัวแล้วตัวแล้วนะฮะครับผมเทปน่าจะเป็นเทปที่ไม่ได้ไปครับมีแค่เทปที่ไม่ได้ไปเท่านั้นแหละเออแต่ชอบตัวแล้วมากเลยคือมันเป็นรายการที่แบบโอ้โหมันลุยมากนะชอบเหมือนกันครับเหมือนได้ไปเที่ยวกับเพื่อนครับด้วยแล้วก็ได้ทำงานด้วยได้เงินด้วยครับผมโอ้โหอันข้อนี้สำคัญเลยถูกต้องคือมีไบรท์มีพี่เฟย์มีทอยครับมีน้องเฟิร์นแล้วก็มีพี่กันสมัยครับห้าคนนี้นี่ใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องยังไงบ้างฮะเฟย์โตสุดไหมหมายถึงอายุใช่ไหมครับใช่ฮะถ้าอายุก็จริงๆพี่เฟย์พี่ทอยพี่กันสมัยเนี่ยจะเท่ากันแล้วก็ลองมาเป็นผมแล้วก็เป็นน้องเฟิร์นไล่เรียงกันลงมานะครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับไบรท์ที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นปีหนึ่งเฟรชชี่หน้าใสในมหาวิทยาลัยกรุงเทพแห่งนี้โอ้ยปีสามแล้วครับเอาปีสามแล้วฮะโอ้ตายแล้วอ๋อหมายถึงว่าตอนที่ก้าวเข้ามาอ๋อตอนที่ก้าวเข้ามาก็จริงๆผมดีใจนะเพราะว่าอย่างช่วงก่อนผมเรียนเป็นวิศวะมาแต่ว่าอันนี้ผมได้มาเรียนมาร์เก็ตติ้งที่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะได้ใช้จริงๆในอนาคตมากกว่าอะไรเงี้ยก็ได้ความรู้ไปปรับใช้เยอะเลยครับพี่ครับผมความประทับใจแรกที่เข้ามาในมหาลัยนี้เป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์ก่อนเลย คือผมเจออาจารย์ทุกคนนี่คือเหมือนถ้าจะเป็นแม่ผมเลยครับทุกวันนี้จริงจริงอาจารย์ที่ดูแลเรานี่โอ้โหประคบประงมนะประคบประงมครับคือไม่ใช่แค่ดูแลเราหรอกดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวเลยดีกว่าคือสามารถคือเดินเข้าไปหาได้ทุกเรื่องอะไม่ว่าจะเรื่องใดๆอาจารย์จะพร้อมคุยกับเราตลอดเลยครับคือเป็นความประทับใจแรกเลยส่วนความประทับใจที่สองน่าจะเป็นเพื่อนๆในห้องผมรู้สึกว่ามันหลากหลายมันมีหลายเชื้อชาติมีหลากหลายช่วงอายุเลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนห้องเรียนหรอมันเหมือนแบบเรามาเรียนรู้พร้อมกันในสังคมที่มันเป็นสังคมจริงๆใช่ครับพี่ก็เห็นด้วยนะพอตอนที่เรียนมัธยมแล้วพอขึ้นมหาลัยมาเนี่ยมันรู้สึกมันว้าวมันแตกต่างไปเลยอ่ะใช่ๆแล้วยิ่งมีแบบว่าเพื่อนๆหลากหลายเชื้อชาติที่มาเรียนที่คือน้องไปก็เรียนที่International College ใช่มั้ยใช่ครับมันก็เลยรู้สึกว่าแบบโหมันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ช่วยเราได้เยอะใช่เหมือนได้เห็นโลกกว้างขึ้นเลยครับใช่ฮะทีนี้เนี่ยมาเป็นรุ่นพี่แล้วปี3แล้วนะครับปี3แล้วมันเกิดความรู้สึกไงบ้างเราได้มีรุ่นน้องมันแบบมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันนี้เนี่ยเรากลายมาเป็นรุ่นพี่ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็ต้องทำตัวเราให้ดีตลอดเงี้ยเพราะมีคนมองเราอยู่ครับไม่ว่าจะเรื่องการทำงานการเรียนอะไรเงี้ยอะไรที่เราทำได้ดีเราจะได้เป็นแบบอย่างให้กับน้องๆที่มองเราอยู่ด้วยใช่เพราะว่าหลายคนก็มองโหยิ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนมองไบรท์เป็นไอดอลมากๆโอ้โหขอบคุณเพราะว่าทำได้ดีทั้งในเรื่องของการทำงานแล้วก็ในเรื่องของการเรียนด้วยนะฮะพูดถึงร้านอาหารนี่โอ้โหผมคิดถึงร้านที่3ร้านที่4จำไม่ได้แล้วที่กล้วยน้ำไทยข้าวไข่ข้นไก่กระเทียมผมจริงๆเด็ดทุกร้านแหละเออทุกร้านใช่ๆแต่ว่าช่วงสมัยเรียนพี่กินอยู่อย่างเดียวเลย ไม่ค่อยได้เปลี่ยนผันเลยนะฮะ ช่วงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการแบ่งเวลาบ้างดีกว่าได้ครับไหนจะถ่ายนู่นถ่ายนี่แล้วต้องมาเรียนอีก การแบ่งเวลาเป็นยังไงบ้างนี่คำถามคลาสสิกเลยนะเนี่ยโดนกันตลอดเวลา มันอย่างที่บอกแหละวันนึงเราก็มี24ชั่วโมงเนาะครับแต่ก่อนเราอาจจะเรียน8ชั่วโมงนอน8ว่าง8ทุกวันนี้พอมันมีเรื่องงานเข้ามาไอ้เวลาว่างมันก็ลดน้อยลงแต่ว่าเราก็ต้องเรียนความสำคัญแหละว่าเอ้ยเราเรียนงานมันสำคัญเวลาพักก็มันก็ต้องน้อยลงแหละแต่ว่ามันก็ไหวแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ไหวมันทำได้ครับถ้าเราแบ่งเวลาแล้วเราจัดสรรมันได้อย่างคุ้มค่าครับมันก็ช่วยให้เราได้เรียนรู้เรื่องของการ manage เวลาเหมือนกันนะเพราะอย่างเมื่อก่อนถ้าเกิดช่วงที่ว่างๆเนี่ยอย่างผมเองอาจจะนอนสักแบบ12ชั่วโมง10ชั่วโมงเราก็ลดเวลานอนร้อยลงมาหน่อยลดเวลาเล่นเกมลงมาหน่อยโอ้โหแล้วก็ทำให้อะไรที่มันเกิดประโยชน์มันมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะจริงๆวันหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรได้เยอะมากมายนะถ้าเราแบบวางแผนให้ดีแล้วก็เหมือนจัดสรรว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรสำคัญก่อนอะไรเงี้ยจริงครับน้องไบร์ทถ้าเกิดว่าเราแบบตื่นเช้าขึ้นมาอีกหน่อยใช่เวลาเราก็เยอะขึ้นมากจริงๆการตื่นเช้านี่เป็นสิ่งที่ดีมากครับคือผมแต่ก่อนผมเคยเป็นคนตื่นสายประมาณนึงทุกวันนี้อาจจะเคยตื่น10โมงครับพอเราตื่น8โมงเฮ้ยเรามีเวลา
พิ่ม2ชั่วโมงต่อวันซึ่งเยอะมากๆนะครับ1 10โมงของไม้นี่คือสายแล้วเหรอฮะเนี่ยสายครับโหตายแล้วผมเขินผมออกจากไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าทุกนาทีผมตื่นบ่าย2นะฮะโอ้โห14นาฬิกาเป็นเวลาที่ผมลืมตาขึ้นมาคือ10โมงของไม้มันสายแล้วผมเข้าใจแล้วเรื่องของวินัยมันสำคัญจริงๆแต่ถ้าตื่นบ่าย2แต่ว่าเอ๊ะเราแบบรักถี่ตอนกลางคืนก็โอเคยิ่งมันแล้วแต่แนวแหละผมว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ถนัดตื่นเช้าใช่ฮะงานเช้าไม่รับเลยใช่ครับผมก็มีนะฮะแต่จริงๆไว้คือพูดให้เห็นด้วยเลยตื่นจาก10โมงเป็น8โมงช่วงเวลา2ชั่วโมงแล้วมันทำอะไรได้เยอะมากใช่แล้วทุกนี้ไบร์ก็ออกกำลังกายทุกวันด้วยก็เหมือนผมก็เอาเนี่ยเอาไอ้ออกกำลังกายมายัดตอนเช้าเลยแบบตื่นมาออกกำลังกายก่อนเลยแล้วค่อยอาบน้ำมันเฟรชกินข้าวมันเหมือนเป็นรูทีนไปแล้วว่าไอ้2ชั่วโมงที่เคยนอนอ่ะเอาตรงนี้มาเติมแล้วแบบเฮ้ยมันดีขึ้นมันทำให้เรามีวินัยมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนพอเราทำอะไรสำเร็จสักอย่างหนึ่งตอนเช้าเออมันจะมีแรงไปทำไอ้ช้อยส์อื่นๆต่ออีกใช่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราตื่นขึ้นมาเราฟิตเนสแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันแบบเราทำตามโกของเราเสร็จไปหนึ่งอย่างแล้วเราเป็นคนเอาการเอางานใช่รู้สึกเอาการเอางานขึ้นมารู้สึกเอาการเข้ามาหนึ่งสเต็ปหรือว่าบางทีแบบอย่างไบรท์ออกไปถ่ายละครถ่ายซีรีส์อย่างเงี้ยมันอาจจะเหนื่อยแล้วไงมันใช้พลังงานมันใช้พลังกายพลังใจไปเยอะเราจะขี้เกียจฟิตเนสใช่แล้วส่วนตัวผมอะพอถ้าทำงานอะไม่เอาละกลับมาอยากนอนละใช่ไม่อยากทำอะไรละมันจะอยากพักผ่อนแล้วเปียแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าออกแต่เช้ามันแบบเฮ้ยกับพี่กระเป๋าอ่ะกลายเป็นออกไปทำงานแล้วยิ่งแบบเฟรชขึ้นดีกว่าแบบทำงาน10โมงตื่น9ออกไปยังง่วงอยู่เลยอะไรเงี้ยใช่ตื่นขึ้นมาก่อนอีกสักชั่วโมงนึงมาฟิตเนสให้ร่างกายตื่นตัวเหมือนกับพี่กระเป๋าซะหน่อยนะครับช่วงนี้เนี่ยน้องไบรท์ครับสิ่งที่เราเนี่ยได้จากการเรียนที่ม.กรุงเทพเนี่ยไปต่อยอดเพื่อเป้าหมายในอนาคตยังไงบ้างอ่ะเพราะฉันต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยครับอยากเป็นนักแสดงไปตลอดเลยหรือเปล่าถ้ามีโอกาสมีงานที่ยังต้องการเราอยู่ผมก็อยากทำไปเรื่อยๆนะผมว่าผมรักอาชีพตรงนี้มากผมสนุกที่ได้ตื่นออกไปทำงานตรงนี้แบบไม่เคยรู้สึกแบบโอ้ตื่นมาไม่อยากไปทำงานเลยผมไม่เป็นเลยคือผมแบบสนุกกับตรงนี้แต่ว่าก็มีมองๆไปบ้างว่าเอ้ยเราสุดท้ายวันนึงเราก็ต้องมีธุรกิจหรือว่ามีอะไรของตัวเองอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกเรียนตรงนี้ครับเรียนมาร์เก็ตติ้งแล้วจริงๆอ่ะการเรียนที่นี่เขามันไม่ได้เป็นการเรียนจ๋าๆผมรู้สึกมันเป็นการได้ลงมือทำเยอะจริงๆมันแบบมันเห็นภาพแบบว่าถ้าเราเรียนจบไปเราจะเอาไอ้สิ่งที่เราเรียนในห้องตรงเนี้ยไปทำอะไรต่อครับคือแต่พี่ว่าในอาชีพนักแสดงอย่างไรเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งมีเสน่ห์นะอยู่ดูอย่างแบบว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เนี่ยโอ้โหเขาเป็น40กว่าเขาเท่เลยใช่ก็พี่รอดูไบรท์เล่นหนังเล่นละครตอน40กว่าอยู่หวังว่าจะได้ทำอย่างนั้นครับได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยพูดถึงความสำเร็จดีกว่าความสำเร็จในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันหลายคนคิดว่าเฮ้ยฉันมีเงินใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิคือแบบมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ถือเป็นความสำเร็จแล้วจริงๆแล้วความสำเร็จในมุมมองของไบรท์เป็นยังไงฮะถ้ามุมมองของผมแล้วครับผมรู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายใจแบบไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินอยากแล้วก็ความสำเร็จจริงๆสำหรับผมคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนมากกว่าผมรู้สึกว่าการที่เราเดินไปไหนมาไหนแล้วทุกคนยิ้มให้เราได้อย่างเต็มใจเรายิ้มต่อเขาได้อย่างเต็มใจแล้วก็ไม่คิดร้ายกับใครไม่มีใครคิดร้ายกับเราไม่เป็นศัตรูกับใครผมว่าอันนี้สำคัญเรื่องเงินมันเอาอยู่ได้ก็โอเคครับไม่ต้องรวยล้นฟ้าหรอกอะไรใช่บางคนรวยมากแต่ว่าไม่มีความสำเร็จไม่มีความสัมพันธ์กับที่ดีคนอื่นก็ไม่ดีตามหาความสุขมากกว่าไม่ใช่ความรวยนะสำหรับผมจริงครับเห็นด้วยครับไปครับมันคือเรื่องของการ give and take แล้วก็มีคนที่เรารักแล้วก็มีคนที่รักเราอยู่รายล้อมอันนั้นผมว่าน่าจะเป็นความรู้สึกที่สำเร็จที่สุดแล้วล่ะนะครับทีนี้เนี่ย DNA บ้าง DNA ของไบรท์เนี่ยคือสมมติอะอย่าง DNA ของพี่นี่น่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องพี่ชอบเจอคนพี่ชอบการเป็นพิธีกรพี่ชอบการนู่นนี่นั่นแต่ไปเรื่อย DNA ของไบรท์นี่คืออะไรครับถ้าผมว่าผมชอบการเรียนรู้ผมชอบที่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามแบบดนตรีหรือว่าภาษาหรืออะไรเงี้ยเพิ่มตอนนี้ก็พยายามจะพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านอยู่ครับตอนนี้รู้สึกมีความสุขกับการที่เห็นตัวเองพัฒนาขึ้นในทุกๆวันครับช่วงนี้เรียนภาษาอะไรใหม่ๆอยู่บ้างเรียนภาษาอังกฤษอยู่นี่เลยครับคือพอจะฟังออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาพูดผมก็ยังไม่ได้คล่องมากแต่ว่าก็พัฒนาเรื่อยๆอยู่ครับคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับครับผมโอเคช่วงนี้นะฮะเราก็พูดคุยถึงเรื่องของชีวิตแล้วก็การเรียนของไบรท์กันพอสมควรแล้วเรามาทำอะไรกันแบบเบาสมองดีกว่าทั้งไป
รอช่วงนี้เหมือนกันครับเล่นกงเล่นเกมช่วงนี้เรายืนเล่นมาฮะมานั่งเล่นนั่งเล่นนั่งเล่นกันนั่งเล่นแล้วกันเนาะโอเคอ่ะเล่นเกมใบ้คำกับไบรท์อืมโอเคนี่มีการโอ้โหโหยิ่งใหญ่มากๆทำอะไรแบบนี้มาด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยแอบไปทำตอนไหนครับเนี่ยเออทำไมแบบไม่เห็นมีอะไรของผมแบบนี้แบบว่าน้องท็อปพิธีกรสุดเท่อะไรเงี้ยไม่เห็นมีเลยอ่ะมาช่วงนี้คืออ่ะใบ้คำกับไบรท์กติกานะครับมีอยู่ว่าทางทีมงานนะครับจะมีภาพปริศนามาให้ไบรท์ดูเดี๋ยวดูทางด้านหลังนี้ใช่ไหมพอมีภาพปริศนามาให้ไบรท์ดูเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วให้ไบรท์ทายความหมายของรูปภาพนั้นนะฮะโดยจะมีจำนวนพยางค์ขึ้นมาพร้อมกับภาพเอาว่าเดี๋ยวเราขึ้นภาพหนึ่งก่อนเป็นการเซิร์ฟเซิร์ฟโอ้แล้วผมเคยแบบดูรายการประมาณนี้ยากเนอะตอบไม่เคยได้ขนาดนั่งทางบ้านยังตอบไม่ค่อยได้เลยยากจัดอะหวังว่าวันนี้จะปราณีผมนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนหนึ่งคำได้ขำขำใบคำสามพยางค์เฮ้ยอะไรแล้วมีดนตรีพิ้วอย่างเงี้ยยิ่งตอบไม่ได้อะไรเนี่ยวัวกุ้งเดี๋ยวก่อนโหอะไรอ่ะให้เวลากี่วินาทีนะฮะ30วินาทีหมดเวลาไอ้อันนี้คือพี่ยังไม่ทันจะรู้เลยว่าอะไรมันคืออะไรเนาะมันหมดเวลาซะแล้วมออันนี้มอใช่ไหมวัวมอกรุงเทพเออถูกต้องโอเคมออ๋อกุ้งไม่มีไม่โทอ๋อนี่ก็เหล่าเทพพอจับทางได้แล้วถ้าพอจับทางได้นะฮะเอาเป็นว่าเออนี่แซมเปิลแซมเปิลยังยากขนาดนี้เนาะแซมเปิลยังยากเลยครับเออเอาเป็นว่าเกมใบ้คำกับน้องไบรท์ภาพละ30วินาทีนะฮะเดี๋ยวพี่จะคอยนับคะแนนไปเรื่อยๆทางบ้านถ้าใครรู้คำตอบก่อนก็พิมพ์เข้ามาได้พิมพ์ช่วยเฉลยหน่อยนะครับนะครับเอาน้องไบรท์พร้อมไหมฮะพร้อมครับพี่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะใบ้คำกับน้องไบรท์สตาร์ทมาแล้วครับมาแล้วฮะภาพนี้เฮ้ยสองพยางค์เองคำแรกมันต้องเป็นมอแหละไบรท์ใช่ไหมมอนี่อะไรวะล้างเทวัวเทมอมออะไรมอร์นิ่งไม่ใช่3อ๋อโคราชครับเฮ้ยโอ้ผิดเหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอก็โคราชเอ้าคำมาดูเฉลยคือเฉลยคืออะไรอ่ะโควิดอ๋ออ๋อโทษครับเฮ้ยแต่โคราชก็ได้ป่ะโคราชก็ได้นะพี่ว่าโคราชมันก็ได้นะผิดหมวดไปหน่อยอาจจะผิดหมวดไปหน่อยโอเคงั้นมาต่อกันที่คำต่อมาฮะแบบโควิดเมื่อกี้วิดแบบวิดน้ำวิดน้ำป่าตึกเพชรครับโอ้ยง่ายเฉลยโอเคอยู่สบายสบายเป็นตึกแล้วก็เพชรอ่ะต่อไปเลยแล้วกันเอาละอันนี้มันต้องขวนหน่อย BUI ครับเอ้ยไม่บอกไบยูอีไม่บอกต้องผวนนี่ผมไม่มีแบบ no idea มากๆเลยนี่ก็ไบยูอีอะไรวะไบยูอียูคาลิปัสเหรอตอนแรกผมไปภาษาแบบ leaf ออกไปนู่นแล้วผมไปเป็นไบแทนออกทะเลตอนนี้2คะแนนแล้วนะฮะสำหรับไบไปต่อ3พยางค์อ๋อช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตถูกต้องจิปาถามเหมือนกันนะหมวดอ่ะเออไม่ค่อยมีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นะน้องใบเนาะแต่นี้ค่อนข้างง่ายนะเป็นช็อกเป็นโกแล้วก็แรดประมาณนี้มาที่คำต่อมาครับใบคำกับไรคำแรกนี่อะไรพยางค์แรกนี่เป็นยังไงคอนถูกคอนถูกคอนอันที่สองเป็นอะไรเป็นป้ายอะไรคอนแทคเลนส์เอ้าสบายเราก็ถ่ายรูปอยู่แล้วนะเรื่องเลนส์นี่สบายๆเลยใช่ครับเลนส์ที่บ้านมีอันละมีอันเดียวครับอุ้ยเดี๋ยวน่าจะมีงอกแล้วน่าจะต้องซัดเพิ่มแล้วเนาะใช่ครับอยากได้อยู่คำต่อมาครับสี่พยางค์ตุ๊กตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีถูกต้องเฮ้ยมันเหมือนจะเข้ามาทางง่ายนะเริ่มเป็นแบบของทั่วไปเริ่มจับทางได้นะครับคำต่อมา3พยางค์ใช่ไหมครับสมุดโน้ตครับสบายเฮ้ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่ามันถูกแล้วไม่ต้องนับถอยหลังแล้วสมุดโน้ตเก่งมากฮะมาที่คำต่อมาโอ้ยอันนี้น้ำลายไหลเลย
หมูไปเจโอไปเจโอหมูกรอบหมูกรอบโอ้โหอยากจะเลิกไลฟ์แล้วสั่งหมูกรอบตอนนี้อยากทานเหมือนกันเลยครับพี่โอ้โหนี่ไปได้เรื่อยๆนะครับมันยังไม่มีผิดเลยเนี่ยไปอ่ะมีโคราชโดนโคราชโดนทำพิษไปแต่ถ้าโคราชเป็นพี่ๆให้ละเอออ่ะคำต่อมามันดูแบบมันลาบไปอีกฝั่งเนาะความอุ้ยสามพยางค์เหรอหมูกระทะครับถูกต้องเออพี่งงพี่เจอหมาพี่งงเลยพี่จะเกือบจะเดาว่าแบบอันนี้อะไรชิบะชิอะไรวะชิกะทุปัวไปหมดเห็นมาได้อันนี้แบบทุไม่เอาเรียนแบบทุกะอ๋อทุไม่เรียนหมากระทุหมูกระทะนะฮะเยี่ยมมากเอ้าคำต่อไปคำนี้ยากด้วยอะไรเนี่ยมันเป็นคำพยางค์แรกของนี้กระทะกะกะโอ้โหยากอ่ะโอ้ยยากรู้ดอกเหรอมันเป็นตัวที่มาแทงเข้าไปอยู่หมดเวลาโอ้โหไม่รู้เลยครับอันนี้ยอมครับเฉลยกระเป๋าสตางค์กระเป๋าเป๋าแบบเป้าเป๋าเป๋าเป้าโหยากอ่ะยากยากคุณผวนคุณผวนวรรณยุกต์อ่ะนะไม่เป็นไรผิดข้อเดียวเองอ่ะหยวนหยวนให้เขาหน่อยนะฮะมาที่คำต่อมาสองพยางค์อันนี้เราเคยไปแล้วเราใช้คำเดิมเลยสักสักสาวัดที่นี่เขาประกอบอาชีพอะไรรปภ.ก็ใช่มันก็ถูกของน้องคำเฉลยก็คือสยามอ๋อสโอ้สยามสยามเราเป็นฝรั่งโอเคสยามไปไหนลงBTS สยามโอเคสยามโอเคขอโทษครับไม่ใช่ความผิดของเราเออคำต่อมาครับส้นหยุดสบายตรงตัวตอบได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกมใบ้คำกับน้องไบท์เลยนะฮะส้มหยุดนะครับชัดมากๆคำนี้ใช่อ้าวคำต่อไปเลยก็แล้วกันในหัวผมยังสายยามอยู่เลย สามพยางค์นะคำนี้สามมาอีกแล้วว่ะไบท์เฮ้ยไม่ยากไม่ยากสนามบินครับตอนแรกผมไปเห็นเป็นเกสรดอกไม้อ๋อหนามพี่เห็นเป็นแบบพวกอะตอมอะไรพวกเนี้ยโอ้หนักเลยเออหนักเลยสะตอมสยายปีกหนามบินบินสบายสบายนะฮะต่อมาไม่รู้ว่าทางบ้านพิมพ์ทันผมตอบหรือเปล่าตอนนี้นั่นน่ะสิคู่กันครับคู่กันอันนี้ก็ต้องตอบได้สบายต้องตอบได้ครับนะฮะต่อมาส่งพยางค์เช่นเดียวกันคำแรกปลาอะไรปลาเก๋าปลาเก๋าหัวไปกระเป๋าถูกต้องจริงเหรอกระเป๋าจริงเหรอเออเป็นกระเป๋าแต่ไอ้นี่คือปลาอะไรอ่ะเอออันหลังงงปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรอ่ะปลาเก๋าปลาเข่าปลาอะไรวะปลาดาวปลามีใครเคลียร์ให้ผมได้ไหมครับเอาไม่ว่าอะไรเอาไปว่าถูกเอาไปว่าถูกเนาะเอาไปว่าถูกเออกระเป๋าสบายสบายกระเป๋าต่อไปฮะอันนี้นี่คือภาพยังไม่ขึ้นหรือว่าอะไรชาฟ้าภาษาอังกฤษของฟ้าชาบูถูกต้องโอ้โหตอนแรกนึกว่าเกือบไม่ได้แล้วทีมงานไม่ได้ใส่ภาพมาด้วยเปล่าแต่ตั้งใจถึงว่าโหลดไม่ขึ้นตอนแรกใส่บลูมาทั้งเป็นชาบลูชาบลูเอ้าคำต่อไปเลยดีกว่าบินสนามบินไงมาจากบินอันนี้บินไปบินครับไอ้ย่าลามาหลอกหลอนถึงนี่เลยทีเดียวก็ชอบกันอ่ะเนาะมันก็ต้องมีนะครับผมไว้วินบินไว้บินไว้พรุ่งนี้ยังไม่มีใครเล่นนะจริงอันนี้ถือว่าครีเอทีฟครีเอทีฟครับผมโอเคต่อไป3พยางค์
ีบได้ตอนนั้นคิดอะไรจีบได้จีบได้ไหมจีบได้ไหมคุณเต้อคือขนมจีบเป็นได้แล้วก็ไหมพรมจีบได้ไหมนี่มันคืออะไรนะฮะเป็นคำจีบครับมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือเพลงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับจีบได้ไหมครับอ๋อจีบได้ไหมก็คือเอาเข้ามาเฉยอ๋อหรือว่าเป็นเพลงที่น้องใบเคยร้องอะไรวันนี้เหมือนกับสนามบินเหมือนกับสยามเหมือนกับช็อกโกแลตครับครับผมอันนี้มาที่คำสุดท้ายครับสุดท้ายยากแน่เลยเฮ้ยสองอันเองพูดแต่สี่ตัวอย่างเลยอ่ะเออวันนี้นักเรียนเขาอยู่ชั้นอะไรฮะชั้นอะไรอนุบาลครับอนุบาลไม่แก่กว่านั้นนิดนึงแก่กว่านั้นนิดนึงประถมประถมตึกอะไรนี่คือตึกอะไรประถมวิเทศประถมวิเทศสิบสองสบายสบายฮะแต่ที่ตอบไปได้ยากมากได้ไปทั้งหมดอะไรสิบ16ครับ16คะแนนขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือครับถามว่าเอาคะแนนเนี่ยไปแลกอะไรนั่นน่ะสิไม่ได้นะฮะครับได้ความสนุกสนานให้ความสนุกสนานกับน้องๆน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านนะครับผมเอาล่ะก็เกมนี้มันเป็นเกมที่จริงๆอยากได้ยากกว่านี้เหมือนกันเนาะไปว่าไงเคยเห็นยากกว่านี้เคยเห็นยากกว่านี้เนาะใช่แต่อันนั้นก็ดูจะอย่าให้ยากกว่านี้นะผมจะดูโง่ครับอันนี้แล้วอันนี้ดูดีครับให้เราดูดีไว้ก่อนนะฮะโอเคสำหรับช่วงต่อไปนะครับเราก็จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆนะครับได้ถามคำถามกับไบรท์ผ่านซูมกันด้วยโอเคมาเอาล่ะมากับช่วงเฟรชชี่ขี้สงสัยบอกว่ามีอาดัวอีกนี่ไงดูสิมีทุกช่วงอ่ะของไบรท์มีทุกช่วงอ่ะไปคิดดูแล้วกันเฟชชี่ที่สงสัยนะครับเขาจะมาฝากคำถามให้กับไบรท์ตอบกันสดๆตรงนี้เลยได้เลยครับอ่ะงั้นเอาไปว่าเรามาที่โอ้โหสวัสดีครับ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 ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกัน360องศาเลยไบรท์เวลาเราสวัสดีต้องทำอย่างนี้เลยสวัสดีครับนี่เลยเราก็มีก็ยิ้มหมดแล้วก็ดีที่เราหมุนได้นะฮะมาที่น้องคนแรกเลยดีกว่าคนไหนครับสวัสดี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 ครับน้องเขาไม่รู้จะหวัดดีจะยกมือหรือว่าจะบ๊ายบายดีชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเปานะครับสวัสดีครับนิเทศครับปีหนึ่งสวัสดีครับเปาน้องเปาปีหนึ่งน้องเปาปีหนึ่งมีอะไรอยากจะถามพี่ไบครับวันนี้ก็เมื่อกี้เห็นพูดเรื่องชีวิตประจำวันพี่ไบครับอยากถามว่าครับพี่ไบเนี่ยมีวิธีการสร้างความสุขในชีวิตประจำวันยังไงบ้างแล้วก็พี่ไบเนี่ยแบ่งปันกับคนอื่นยังไงบ้างครับได้โอเคครับวิธีสร้างความสุขสำหรับผมแล้วครับผมว่าความสุขสร้างง่ายนะแต่เราผมง่ายมากเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆตื่นเช้ามาไม่ง่วงก็เป็นความสุขของผมแล้วครับทุกวันนี้เล่นฟิตเนสก็เป็นความสุขจริงๆเราต้องมองหาความสุขจากอะไรเล็กๆน้อยๆสำหรับผมบางวันผมมองท้องฟ้าผมก็มีความสุขก็จริงเพราะว่าท้องฟ้าสำหรับผมนี่เหมือนเป็นงานศิลป์ให้ดูฟรีเลยเปลี่ยนทุกวันคือเราไม่เหมือนกันเลยเนาะเราหาความสุขจากอะไรเล็กๆน้อยๆครับมันซิมเปิลมากๆเลยถ้าเรามีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยมันชีวิตเราจะแฮปปี้ขึ้นเยอะแล้วพอชีวิตตัวเราแฮปปี้เนี่ยไม่ต้องคิดหรอกว่าเราจะแบ่งความสุขให้คนอื่นยังไงเรามีความสุขเราไปทางไหนเรายิ้มแย้มแจ่มใสเราพูดคุยกับเขาเราพอตัวเรามีความสุขทุกคนจะสัมผัสได้ในความรู้สึกผมนะพอมาเราเหมือนเราแผ่คือตามันจะออกเราแผ่ความสุขอยู่ตอนที่เราแฮปปี้อ่ะใช่แล้วก็เนี่ยง่ายๆคือตัวเริ่มจากตัวเราก่อนตัวเรามีความสุขเราไปทางไหนเราไม่ไปปล่อยพลังลบใส่เขาคนรอบๆเขาก็จะบูตอัพขึ้นมาด้วยอยู่แล้วใช่คือมันมีเหมือนกันนะเปล่าบางทีช่วงเวลาที่แบบที่พี่เองรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแย่มากมันทุกอย่างมันแย่มันช่วงชีวิตนั้นอ่ะเราก็จะปล่อยพลังงานลบเหล่านี้ไปซึ่งเราไม่รู้ตัวนะตอนนั้นว่ามันแย่มากกับการที่เราต้องมาปล่อยแบบนี้ออกไปด้วยใช่แต่มันก็ไม่ได้จำเป็นว่าแบบเฮ้ยเรามีปัญหาอยู่แต่เราต้องมานั่งแบบยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาแต่ว่าเราก็จัดการกับอารมณ์ตัวเองอย่างน้อยเราไม่ปล่อยความสุขก็ไม่ปล่อยความทุกข์ให้คนอื่นก็ยังดีสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองใช่ใช่อย่างเปานี่กินกาแฟป่ะฮะครับกินครับดื่มครับดื่มกาแฟครับแล้วเวลาแบบบางคนเนี่ยได้ดื่มกาแฟตอนเช้าหรือว่าตอนไหนก็ตามเขาก็มีความสุขแล้วนะแบบมีพลังขึ้นมาเฟรชขึ้นมาครับผมอย่างเปานี่ชอบทำอะไรฮะในเวลาว่างผมชอบเล่นดนตรีครับเว้ยดีเลยดีเลยดนตรีดีมากเลยเพราะผมรู้สึกผ่อนคลายเหมือนกันเห็นพี่ไบก็ชอบเล่นนะครับใช่ครับจริงๆผมเป็นเหมือนเป็นยารักษาทุกโรคของผมเลยแหละจะเศร้าจะนอยจะอะไรเราเล่นกีตาร์เพลงที่เราชอบเราฟังเพลงที่เราชอบ
เห็นคุณพ่อของไบรท์ก็เล่นด้วยอ่าใช่ครับครับผมก็มีความสุขขึ้นมาคือเรื่องเรียนร้อยเนาะไบรท์เนาะครับอะไรก็ตามที่มันทำให้เราสิ่งที่เราชอบทำผมรู้สึกมันทำให้เรามีความสุขหมดแหละอืมแล้วอีกคำถามของเปาคืออะไรนะฮะคำถามหลังแบ่งปันความสุขยังเออเรื่องนี้แชร์ยังไงก็อย่างที่บอกแล้วเรามีความสุขจากตัวเองก่อนหรือว่าถ้าจะเรื่องแบ่งปันความสุขจริงๆผมว่าไม่ยากอ่ะเราเจอใครเรารู้จักเราไม่รู้จักสำหรับผมทุกวันนี้นะผมก็เจอผมก็ยิ้มให้ผมว่ามันแบบเราได้รับเวลามีคนเดินสวนผมเขายิ้มให้ผมผมยังแบบดีว่ะเราก็รู้สึกดีว่ะแค่นี้ผมว่ามันง่ายมันไม่ได้แบบขนาดนั้นนะใช่แต่ว่าอย่าสำคัญเลยนะอย่าฟอสตัวเองว่าแบบเราจะต้องยิ้มตลอดเวลาเนี่ยไม่เอาผมว่าเหนื่อยเราจะเหนื่อยตัวเองผมว่าเราซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเอาให้พอดีแล้วก็อย่างน้อยเราไม่บวกให้คนอื่นก็อย่าไปลบให้คนอื่นก็พอจริงครับจริงครับเห็นด้วยกับไว้นะเปาคือแบบว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้จักกันเดินสวนกันเป็นคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยแต่บางทีเราได้รับยิ้มจากคนแปลกหน้ามันก็ช่วยเติมเต็มอะไรเราในวันนั้นอะเนาะมันไม่มีใครมามองเราแปลกหรอกที่เรายิ้มให้เพราะว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นแบบรอยยิ้มมันสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับเราไม่รู้ตัวว่าบางทีเราอาจจะแบบ made my day สำหรับคนคนนั้นเราอาจจะทำให้เขาแบบรู้สึกดีขึ้นมาเลยก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ละอย่างที่เราทำอะไรเงี้ยมันส่งผลต่อคนอื่นได้ขนาดไหนกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋ากันไปนะฮะขอบคุณเปามากนะครับขอบคุณเปามากครับขอบคุณสำหรับขอบคุณนะครับโอ้น้องหน้าตาดีนะเล่นดนตรีด้วยคนเล่นดนตรีน่าจะดีทุกคนนะทุกครับพี่ยังไปนี่นอกจากกีตาร์เล่นอะไรได้อยู่มั้งจริงๆพวกพื้นฐานเล่นได้กันหมดเลยครับเพราะว่าโนอะไรสบายๆที่บ้านผมสอนดนตรีไงก็เลยต้องแบบมีความแบบเอ้ยไบเป็นลูกร้านคือเด็กๆเขาจะแบบเป็นลูกร้านสอนดนตรีจะไม่เล่นไม่เป็นได้ไงคือยอมรับว่าเด็กๆผมโดนบังคับเล่นแต่พอได้เล่นแล้วจริงๆแบบกลายเป็นรักไปเลยกลายเป็นส่วนนึงของชีวิตไปเลยก็ไม่สำคัญหรอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนใช่สุดท้ายเราก็รักมันอยู่ดีใช่ครับนะครับลองเปิดใจเรียนรู้หลายๆอย่างแล้วคือผมเด็กๆอ่ะไม่ชอบหลายๆอย่างมากแต่พอโตมาได้มีโอกาสลองอีกครั้งเฮ้ยกลายเป็นชอบว่ะเราโตขึ้นบางทีทัศนคติมันเปลี่ยนเราต้องเปิดใจตลอดแล้วก็เรียนพร้อมจะเรียนรู้ตลอดใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับช่วงวัยอ่ะนะใช่มันก็ต้องมีอยู่แล้วคนที่แบบตอนเด็กๆไม่ชอบกินผักบุ้งพอโตขึ้นมาผักบุ้งไฟแดงเนี่ยมันมันเปลี่ยนได้ตลอดผักอะไรผมจริงๆผมเด็กผมไม่กินฟักทองฮะตื่นโตมาทุกวันนี้พวกฟักทองผัดไข่ก็อร่อยขึ้นโอ้โหสบายเลยนะใช่ไหมมันต้องลองอ่ะอย่าไปแบบปิดใจอย่าไปปิดกั้นอย่าปิดกั้นนะครับผมมีน้องๆที่จะมาถ่ายไหมฮะคนต่อมาสวัสดีครับจัดไปคนไหนเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่เราโดนสุ่มบ่เหรอเนี่ยอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อฟีฟาครับนิเทศปี1สวัสดีครับฟีฟาครับเชิญยิงคำถามให้น้องไบค์เลยอันนี้เทศ2คนแล้วนะใช่มั้ยใช่เทศ2คนแล้วเห็นพี่ไบค์พูดเกี่ยวกับว่าทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเลยอยากถามพี่ไบค์ว่าเวลาที่พี่ไบค์รู้สึกท้อหรือว่าหมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไบค์ฟังเพลงอะไรที่จะทำให้รู้สึกที่จะทำให้พี่ไบค์รู้สึกดีขึ้นเนี่ยฟังเพลงอะไรก็ทำไมถึงฟังเพลงนั้นแล้วก็อยากจะให้พี่ไบค์ลองร้องให้เป็นกำลังใจให้ฟ้าหน่อยโอเคครับไม่ยากเลยครับถ้าใครต้องการกำลังใจนะครับเปิดไปที่เพลงขั้นกูนะครับ GMTV Record นะครับเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยครับมีอยากให้ใกล้มาข้างกลางขออยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอก็ควรมีฉันทำไมต้องไปมองไกลแค่หันมามองกันได้หรือเปล่าโอเคประมาณนี้ไปเปิดฟังเวอร์ชันเต็มได้ขอบคุณมากขอบคุณนะครับพี่ฟ้าครับแต่นั่นแหละแต่ละคนคงมีเพลงที่ไม่เหมือนกันหรอกผมว่าเพลงที่ชอบอะเอาเพลงที่เราฟังแล้วเรามันแล้วแต่คนเลยมาเพลงที่เราฟังแล้วเรารู้สึกดีขึ้นก็พอแต่เมื่อกี้ได้ฟังไบร้องสดๆเป็นครั้งแรกนะสำหรับพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเปิดมาจากแผ่นเลยว่ะเปิดมาจากเน็ตเลยคือนอกจาก acting ดีที่คุณยังเสียงดีคุณมันจะ perfect เกินไปแล้วนะคุณไบมีอะไรที่ผมทำไม่ได้เยอะแยะเลยครับโอ้โหแต่เพลงนี้ผมก็ชอบมากเลยนะเพราะว่าเพื่อนหรือว่าเพื่อนของแฟนผมเนี่ยดูทุกตอนเขาต้องกลับบ้านทุกวันวันศุกร์ต้องแบบเฮ้ยวันนี้อยู่ไม่ได้แล้วต้องกลับไปดูขั้นกูโอเคโอเคเข้าใจขอบคุณเปิดตลอดเพื่อนด้วยครับได้เลยครับน้องไบมีไหมฮะวันนี้เอาจัดไปดิ
นานๆจะมาทีแต่เมื่อกี้ฟีฟ่าได้รับการจ้องตาจากไมค์เขินเหมือนกันเสียอาการอยู่ถือว่าเป็นกำลังใจให้น้องในการต่อสู้กับ4ปีครับต่อสู้กับ4ปีสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อก๊อตครับเรียนนิเทศศาสตร์บอร์ดสแกตติ้งปี1ครับสวัสดีครับก๊อตน้องก๊อตครับถามเชิญถามลงไปได้เลยฮะคือคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยรวมถึงผมเองนะครับก็สงสัยมานานแล้วว่าครับสรุปเนี่ยพี่ไบเป็นคนหรือว่าเป็นพระเจ้าอ๋อเฮ้ยโอ้โหไม่แล้วเปิดมาใหญ่มากเป็นคนผมเป็นคนผมโหผมจริงๆผมมีอะไรที่ทำไม่ได้เยอะมากเลยนะคือคนบางทีคนจะแบบอาจจะชอบเห็นภาพแบบอุ้ยไบทำไมไบทำนู่นทำนี่ได้หลายอย่างอุ้ยจริงๆผมมีอะไรที่ผมยังต้องเรียนรู้อีกเยอะอทุกวันนี้ผมลายมือก็อ่านไม่ออกวาดรูปก็ไม่เป็นเต้นก็ไม่ค่อยได้แต่ว่านั่นแหละเราฝึกได้ทุกอย่างถ้าเราเปิดใจถ้าเราไม่ไปอคติกับมันลองทำดูอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันยากมันอะไรจริงๆมันอาจจะมีจุดหนึ่งที่แบบเอ้ยมันง่ายขึ้นก็ได้ลองดูก่อนไม่ใช่พระเจ้าครับเป็นคนใช่คือหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนคิดว่าความสำเร็จของไบในวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวแต่จริงมันไม่ใช่นะมันมีทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วใช่คือผมเป็นคนที่เคยไปสตรอเบอรี่คัพเค้กตอนนั้นน่าจะเจอไบรุ่นเดียวกับพัตเตอร์อะไรพวกนี้รุ่นเดียวกันใช่ตอนนั้นน่าจะเคยเจอไบคือไบที่ทำงานมานานมากแล้วหลายคนคิดว่าเฮ้ยโหแป๊บเดียวดังจริงๆมันเกิดขึ้นจากการที่ไบเนี่ยทำงานสั่งสมประสบการณ์และพัฒนาตัวเองมาอย่างสม่ำเสมอครับมันเลยเป็นไบในวันนี้อย่างที่บอกพัฒนาตัวเองเยอะๆมันทำเราเป็นได้มากกว่าที่เราคิดอีกเยอะใช่ครับนะอายุเท่านี้เองจริงก็อยากเป็นอะไรจริงๆอยากเป็นอะไรอยากเป็นพระเจ้าครับ อยากทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงเหมือนครับเบื้องหน้าเบื้องหลังอยากเป็นนั่นแหละเรารู้ว่าเราจะทำอะไรเราดูเลยว่าเราต้องมีสกิลอะไรบ้างเราอยากจะอยู่ตรงไหนเราเติมสกิลตรงนั้นให้ตัวเองแล้วเดี๋ยววันหนึ่งโอกาสมันจะวิ่งเข้ามาเองแต่ก่อนที่มันจะวิ่งเข้ามาตัวเราต้องพร้อมก่อนครับถูกมันไม่มีช็อตคัทหรอกมันไม่มีอะไรทางลัดลองดูสู้ๆครับสู้ครับก๊อตครับคุณครับสู้ครับสวัสดีครับผมอยู่ดีไฟก๊อตก็เหลืองฮะเปิดอะไรขึ้นมาครับเมื่อกี้โอ้ยรู้สึกดีเลยรู้สึกมันได้ให้กำลังใจเออดีเนาะฟิลดีฟิลดีมากเลยมันหายากมากนะที่จะมีโอกาสได้คุยกับน้องๆปีหนึ่งใช่ใช่ใช่นะครับคนต่อมาไม่ใช่แค่ก๊อตนะทุกคนที่ฟังอยู่ก็ลองไม่ต้องเชื่อหมดหรอกลองเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองดูว่าเวิร์กหรือเปล่าครับสวัสดี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 ครับผมชื่ออะไรครับชื่อคาโตะครับสวัสดีครับคาโตะคาโตะฮะจัดไปคำถามให้กับน้องไบรท์ครับผมอยากจะถามพี่ไบรท์นะครับทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าพี่ไบรท์ก็เรียนไปด้วยนะครับทำงานไปด้วยผมอยากทราบว่าไบรท์มีวิธีการจัดการกับเวลาอย่างไรบ้างครับโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับก็นั่นแหละคือปกติเราอาจจะจริงๆวันหนึ่งเรามีเวลาว่างเยอะใช่ไหมมันเราไม่ได้มีใครเรียน16ชั่วโมงหรอกนั่นแหละมันไอเวลาที่เราว่างเวลาที่เราอย่างแค่เล่นโทรศัพท์อ่ะบางทีบางคนไม่รู้นะเปิดโทรศัพท์เฮ้ยวันหนึ่งเล่น4ชั่วโมงเลยไอ้4ชั่วโมงที่คุณอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหคุณทำไปได้เยอะเลยคุณอาจจะเรียนอังกฤษ1ชั่วโมงเรียนกีตาร์ชั่วโมงฟิตเนสชั่วโมงนึงเนี่ยวันนึงคุณได้อะไรเพิ่มเยอะแล้ว1อาทิตย์คุณเอาไป4ชั่วโมงเล่นโทรศัพท์เหลือเล่นชั่วโมงเดียวเอาเวลาไปเรียนอีก3ชั่วโมงโอ้โหใน1อาทิตย์คุณไปไกลแล้วนะ1เดือนคุณไปอีกไกลแล้วนะใช่ใช่คือมันแหละมันคือการจัดสรรเวลาเราต้องอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่าแบบมันไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นเอ้ยจริงๆมันส่งผลเราลองมานั่งดูว่า1วันเราทำอะไรบ้างแล้วจัดสรรมันให้ดีแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆตัวเรามันมีศักยภาพที่จะทำอะไรได้อีกเยอะเลยครับเพราะจริงๆมือถือมันเรคคอร์ดต่อเลยนะว่าเราใช้แอปนี้กี่นาทีตกใจเหมือนกันผมก็ตกใจเหมือนกันตอนแบบเฮ้ยเราเล่นเราอยู่กับมันขนาดนี้ได้หรอบางทีเราหยิบเราไม่ได้หยิบเยอะไงหยิบทีละ3นาที5นาทีแต่พอมันสั่งสมกันไปใช่แต่พอรวมวันนึงมันแบบเอ้ยเสียเวลาเยอะเหมือนกันเปิดมาเล่น Facebook ไป7ชั่วโมงในวันนึงใช่หมุนอะไรขนาดนั้นเราเลื่อนอะไรขนาดนั้นงงจริงๆๆแล้วแบบบางทีอ่ะบางแต่บางคนเล่นแล้วมีประโยชน์นะจริงๆทุกวันนี้ความรู้มันไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรอกใช่บางทีเลื่อน Facebook ถ้าคุณติดตามเพจดีๆคุณติดตามกระทู้ดีๆคุณก็ได้ความรู้เหมือนกันครับผมแสดงว่าต้องถามคาโตแหละว่าเรารู้สึกว่าเวลาในการเรียนคาโตช่วงนี้เราได้จัดสรรเวลาในชีวิตของเราดีพอแล้วหรือยังครับผมก็มันอยู่ที่ตัวเราด้วยครับผมว่าเราเนี่ยในการแบ่งเวลาเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
ป็นเรื่องของอันนี้ด้วยแหละวินัยด้วยแต่ว่าค่อยๆเริ่มมันไม่มีใครทำได้พรุ่งนี้ฉันจะตั้งใจไม่มีหรอกพี่ก็พยายามทุกวันนี้พี่ก็เลอะเทอะก็มีเลอะเทอะอยู่แล้วไม่มีใครจัดสรรได้ 100% หรอกแต่ว่าทำให้ดีที่สุดดูมองให้เห็นว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่แล้วเราก็จะมีแรงที่จะวิ่งไปตรงนั้นใช่ครับแต่พี่แล้วก็พี่ใบเชื่อว่ายังไงคาโตะก็น่าจะจัดสรรเวลาของตัวเองได้ยอดเยี่ยมแล้วล่ะทำได้อยู่แล้วใช่สบายๆนะฮะน้องอาร์มี่โชว์ป้ายขึ้นมาฮะเอ้าเอ้าเฮ้ยป้ายนี่เลิฟพี่ไบครับเอามันเล่นไปนะฮะเหลืออีกคนนึงขอบคุณมากครับคาโตะสุดท้ายแล้วขอบคุณนะครับคาโตะโอ้โหก็สนุกนะเฮ้ยไม่เคยมาแบบไม่เคยสนุกมากเหมือนได้เจอน้องๆใช่ดีใช่ฮะจริงๆแล้วคำถามพวกนี้ก็หวังว่าที่พี่ไบต์ตอบไปฮะจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆแต่ว่าอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปนะจริงๆผมเราเพิ่งอายุกันไม่เท่าไหร่เราไม่ได้สิ้นสุดชีวิตที่จบเรียนจบหรือว่า30-40เรายังมีเวลาเรียนรู้อีกตลอดเราต้องมองผมมองว่าชีวิตคือการเรียนรู้เลยอย่างที่บอกพัฒนาตัวเองตลอดไม่ใช่แค่ในมหาวิทยาลัยถูกต้องทุกที่เราเรียนรู้ได้หมดเราเจอคนใหม่ๆได้มุมมองใหม่ๆก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกันก็สู้ๆครับเวลามีอีกเยอะไม่ต้องรีบใช่ครับดอกไม้เนี่ยก็มีฤดูกาลที่เบ่งบานของมันนะครับผมเอาล่ะได้ทำความรู้จักกับพี่ไบรท์ไปพอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปรวมกับซูมน้องๆตรงนี้ดีกว่าน้องๆมาหันไปทางไหนดีฮะหันไปทางนู้นนะหันไปทางนี้ดีกว่านะครับผมทางนี้นะครับโอเคยิ้มนะจ๊ะนี่มีคนถือป้ายใครมีป้ายชูนะจ๊ะใครมีป้ายชูนี่มีคนใช้เป็นกาวไปเห็นปะเออเป็นธรรมดานะโอเคมาถ่ายรูปกันครับจัดไปครับโอเคเดี๋ยวมีซีนยืนใช่ไหมฮะโอเคได้ครับสูงเท่าไหร่เนี่ยเราตายแล้วสูงจริงห่างกันตั้ง10เซนเนี่ยคุณพระใครยังไม่ได้อาบน้ำสารภาพมาซะดีน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะเอาละครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องไบรท์วชิรวิทย์นะครับที่มาร่วมสนุกนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเราจะกลับมานะฮะกับโชว์พิเศษจาก BNK48 ให้ชมกันอีกด้วยแล้วก็มาเจอกันตอนบ่ายโมงตรงนะครับวันนี้ผมแล้วก็ไบรท์เดี๋ยวมาไบรท์ไม่มาละแต่ผมเดี๋ยวมาเจอกันครับพี่บุ๋ย